ที่จบไปเมื่อกี้เป็นท่อนฮุกแรกของเพลงพลังแสงอาทิตย์ครับก็สังเกตว่าจะเป็นอ่อนแนวเล่นแบบกุ้งกิ้งซะเยอะก็เป็นจริงๆเป็นลายแยกกันเลยเป็นลายแยกกันแล้วก็ที่ใส่ดีเลย์เยอะๆว่าตอนแรกผมก็อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศแบบพาร์ทที่สองเนี่ยมีประกายอ่ะกุ้งกิ้งอ่ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งประมาณนั้นผมไม่แป๊บประมาณไหนคือผมก็จะแท็บเซตดีเลย์ไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือเป็นเดี๋ยวเป็นขับเบ็ดเอ้ยเป็นน้องตัวดำของนี่คือความเร็วของเพลงตรงนี้ครับก็ผมก็จะเล่นเป็นอย่างนี้ไม่มีดีเลย์ก็จะไม่มีอะไรเลยเล่นแค่นี้F เราของผมไล่ผมในท่อนฮุกแรกจะมีเท่านี้เองเป็น E flat คีย์จริงเป็น E flat คีย์จริงเป็น E flat E flat สังเกตเพลงนี้อ่านเริ่มใช้คาโปแล้วใช่จริงๆก็ มันไม่ได้เป็นไม่ได้ใช้เยอะแหละแต่มีบางท่อนนี่ต้องใช้แค่นิดๆหน่อยๆแต่เพื่อความสะดวกแล้วก็คาดคาโปไว้สายเปล่านี่บอกไปที่ว่าผมชอบเล่น open string ก็ใช้ไปส่วนในท่อนนี้ผมเล่นเป็นเรียกว่าเพลงก็คือเล่นน้องซ้ำๆแต่ว่าในแต่ละโน้ตผมพยายามคุมให้มันอยู่ในคอร์ดโทนให้มันฟังเรื่องแค่สองโน้ตแล้วรู้ว่าไอ้นี่มันอยู่ในคอร์ดอะไรน่าจะเป็นซ้ำแบบนี้มาคอร์ดที่สองเวลาเล่นเพดานอย่างเงี้ยมันเหมือนจะมีจังหวะตลอดเพราะจังหวะมันกรองเขาได้ย่ำกระเดื่องจังหวะตึ้งเราก็เล่นอย่างที่มันแบบรู้สึกคึกคักรู้สึกมีจังหวะเข้ามาครับผมถ้าต่อไปอะไรท่อนฮุกดีไหมท่อนฮุกท่อนฮุกที่2จนถึงจบเนี่ยครับก็จะเป็นเริ่มเป็นเล่นเป็นเสียงแตกแล้วมันคือเพลงล็อกนี่ก็เป็นแบบเป็นพาร์ทหลักที่เล่นในท่อนฮุกโอเค1 2 3 4 ไม่มีอะไรมากครับจริงๆอาศัยการเล่นแบบโฟลว์ซะมากกว่าจริงคือไม่ได้ตอนที่อัดก็ไม่ได้ฟิกแพทเทิร์นอะไรมากใช่ก็คิดว่าเดี๋ยวเล่นตามจังหวะที่กรองเข้ามาแอคเซนต์ตามกรองเขาแล้วก็ใส่ลายเพิ่มไปนิดนึงก็คือเราเล่นเป็นคู่8เป็นออกเซ็ตแบบนี้ขอที่2
จะคอร์ดที่2ที่เป็นคอร์ดคอร์ด C ใช่ป่ะ C เราแล้วกันนะ C แต่ผมจะเล่นเป็นแค่คู่8เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็คอร์ดที่ไล่ลงก็จะเป็นตัวนี้เล่นเป็นออกเทปเลยสุดท้ายเป็น F9 คอร์ด F9 ครับของผมก็ในรอบในครึ่งแรกอ่ะผมก็จะเล่นเป็นตีคอร์ดอย่างเดียวเลยเป็นปกติเป็นเล่น power chord พอรอบ2ก็คือเหมือนหาอะไรมาเสริมลายของอันก็คือผมก็จะเล่นเป็นลายประสานเข้ามาแล้วก็มันก็คือสร้างลายขึ้นมาง่ายๆนิดเดียวเพื่อประสานกันแล้วก็มันจะมีตอนจบตอนที่ทิ้งเป็นคอร์ดตอนนั้นผมจะเป็นก็คือพูดง่ายๆก็คือผมเล่นประสานแต่ว่าพอช่วงท้ายผมก็คือเหมือนแบบใส่ลายเติมเข้าไปเติมหางให้มันเหมือนเป็นธีมมันเพราะว่าไอ้ท่อนไอ้โน้ตตัวเนี้ยมันจะเหมือนตอนที่ผมเล่นลายฮุกปกติที่มันมีคือมันเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นวลีที่ของฮุกที่พอดีว่าผมคิดมาแล้วมันดันต่อเนื่องกันพอดีก็เลยเอามาใช้ต่ออะไรอย่างนี้ครับโดยประมาณนี่ก็คือท่อนฮุกแบบของพลังแสงอาทิตย์พลังแสงอาทิตย์ครับผมเอาท่อนอะไรไหมท่อนเขาเรียกว่าท่อนอะไรนะท่อนไหนท่อนบลิด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 เดี๋ยวจะไล่จากฮุกดีกว่าเนอะไล่มาจากฮุกเลยแล้วเราจะต่อเนื่องลงท่อนบลิดไปโอเคท่อนบลิดผมจะเป็นคนเล่นลายนะครับนะมันก็คือเป็นการเล่นเหมือนอาร์เพจิโอแหละครับแล้วก็อาจจะมีการเติมพาสซิ่งโน้ตเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยคอร์ดอะไรบ้างคอร์ด2คอร์ดไอ้คอร์ด G G เรา G minor เราไอ้ดรอป C นะครับจะลืมนะผมดรอปตามโพซิชั่นของดรอป C ผมก็จะเล่นเป็นต่อไปเจอ7นะฮะมีตัวรอบ2คอร์ดเดิมคอร์ดเดิมแต่ว่าเปลี่ยนวิธีเดินโน้ตนิดนึงจากอันแรกเป็นอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นคอร์ดเหมือนเดิมอันนี้เป็น2ที่คอร์ด Cเท่านี้ครับก็ลองไปฟังเสียงดูมันไม่มีอะไรครับอันนี้มันเล่นเอามันรู้สึกมันได้เนื้อดิอีกรอบตัวละกันตรงนี้เขาทำปิดนะ1 2 3ท่อนต่อไปก็ท่อนนี้เป็นอันจะเล่นกับดีเลย์ฮะแบบจัดเลยก็เป็นท่อนที่ต่อจากท่อนเมื่อกี้ครับก็จะเป็นแบบ
ดนตรีเบาลงมาดิจิตาร์แล้วก็มีโหร้องกันเรียกว่าทอนบิวนั่นเองทอนบิวครับทอนบิวคอร์ดที่ใช้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนเพลงนี้นี่ก็เพลงนี้คอร์ดบนถ้าไม่ใช่ท่อนบิดก็เป็นคอร์ดบนหมดเลยแค่ท่อนบิดเท่านั้นที่ต่างไปใช่ครับผมเหมือนเดิมผมก็ชอบเล่นเป็นเพดานให้มันมีจังหวะแต่คราวนี้จะเล่นกับดีเลย์ผมตั้งดีเลย์เป็นโน้ตตัวดำ8จุดก็คือจะเป็นถ้าไม่มีดีเลย์ตัวนี้เพลินดีนะแต่ว่าดีเลย์เข้ามาก็จะมีแล้วส่วนลายของผมก็จะเป็นก็คืออันนี้เอาดีเลย์ออกก่อนมันก็จะอยู่บนคอร์ดนี่แหละตอนแรกก็เป็น power chord ก่อนเคลื่อนไปโน้ตอีกตัวเล่นกันซ้ำกันแค่2ตัวโน้ตเรื่อยๆพอคอร์ดต่อมาแล้วจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดต่อไปคอร์ดสุดท้ายเสน่ห์มาจากดีเลย์นั่นเองฮะใช่ตอนนี้เน็ตๆเลยก็คืออันนี้ก็เป็นแบบคอร์ดแรกก็แค่2โน้ตเหมือนเดิมที่เล่นตอนในฮุกแล้วก็มีไลน์ที่สำคัญคือเล่นกับดีเลย์เนี่ยมันก็ต้องให้เราต้องมิวโน้ตให้มันออกมาเฉพาะตัวนั้นเพราะถ้าเกิดเราไม่มิวมันอาจจะเป็นอย่างนี้มันจะเบลอๆหน่อยมันก็จะติดๆกันแล้วก็ต้องแยกโน้ตมาให้ชัดๆนะครับครับครับเพลงนี้